ามจัดซื้อยาโมนูพิราเวียยารักษาโควิด -19 จำนวน 50,000 คอส 2 ล้านเม็ดในนามรัฐบาลไทยกับตัวแทนบริษัท MSD ประเทศไทยจำกัดเพื่อนำมาสำรองใช้รักษาผู้ป่วยโควิด -19 ในปีหน้าและเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าจะมียาที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งในการดูแลรักษาซึ่งจะนำไปใช้กับกลุ่มที่มีอาการปานกลางและอาการเจ็บป่วยรุนแรงรวมไปถึงกลุ่มเสี่ยงที่คาดว่าจะช่วยลดผู้ป่วยอาการหนักได้นายแพทย์สมศักดิ์อัคศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ระบุว่าการเจรจาจัดซื้อยาโมนูพิราเวียได้มีการเจรจากับบริษัทผู้นำเข้ามาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีการศึกษาในระยะที่3จากนั้นได้ร่างกรอบสัญญาจัดซื้อผ่านขั้นตอนต่างๆจนนำมาสู่การลงนามในครั้งนี้ขั้นตอนต่อไปบริษัทผู้นำเข้ายาจะเตรียมขอยื่นขึ้นทะเบียนการใช้ยาในประเทศไทยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ของไทยภายหลังได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกาซึ่งคาดว่าจะเรียบร้อยในสัปดาห์หน้า อย่างโมนูพิราเวียที่เซ็นไปเนี่ยอาทิตย์หน้า FDA น่าจะออกมาอย.ไทยแล้วกว่าจะเข้ามาเนี่ยอย่างที่เรียนไปโดยตลอดว่าจะเข้ามาประมาณไตรมาสแรกของปีหน้าตอนนี้ก็เร่งรัดกับทางบริษัทว่าขออนุญาตว่าเป็นมกราเลยเขาก็พยายามนะครับเมื่อกี้พวกเราเห็นแล้วผู้บริหารของ MSC เนี่ยเป็นคนไทยเนาะที่เขาก็พยายามช่วยเหลือนะครับเร่งรัดตรงนี้แพ็คโลวิดเองก็เช่นกันนะครับที่กำลังจะที่กำลังเจรจากันอยู่เนี่ยแล้วก็ดูสัญญากันอยู่ซึ่งเดี๋ยวต้องไปอัยการสูงสุดนะครับต้องเข้าครม.ขอวงเงินแล้วก็ไปกรมบัญชีกลางอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้เราก็คุยกันแล้วว่าขอเป็นไตรมาสแรกนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเรื่องการเปิดประเทศมีทั้งดีทั้งเสียเรื่องเศรษฐกิจคงดีเรื่องสุขภาพเราก็มีพยายามป้องกันเอาไว้นะครับก็คือคุยกับเขาแล้วว่าขอให้ยาเข้ามาทั้งหมดเนี่ยในไตรมาสอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดทั้ง 50,000 คอสเนี่ยในไตรมาสได้ทั้งหมดแต่ว่าทยอยเข้ามาให้เร็วที่สุดส่วนยารักษาโควิด -19 อีกตัวคือแพ็คโรวิดอยู่ระหว่างการเจรจาจัดซื้อเบื้องต้นจะจัดซื้อจำนวน 50,000 คอส 2 ล้านเม็ดเท่ากันซึ่งอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกานอกจากการลงนามจัดซื้อยาโมนูพิราเวียแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังได้ลงนามจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์จากบริษัทไฟเซอร์จำนวน30ล้านโดสในปี2565โดยจะเป็นวัคซีนโควิดที่จะใช้ในเด็กเล็กอายุ5ขวบถึง11ขวบรวมถึงเป็นวัคซีนสูตรใหม่ที่ไม่ต้องผสมน้ำเกลือโดยทางบริษัทไฟเซอร์จะมีการขอยื่นขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ในเด็กเล็ก 5-11 ขวบหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาขึ้นทะเบียนให้ใช้ได้ในเด็กเล็กเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะสามารถฉีดในเด็กเล็กได้ในปีหน้าสำหรับวัคซีนจำนวน30ล้านโดสแบ่งเป็นวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กเล็ก 5-11 ขวบจำนวน1ใน3หรือ10ล้านโดสและอีก20ล้านโดสสำหรับประชาชนกลุ่มทั่วไปนายอนุทินยังระบุว่าตอนนี้เหลือกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนจำนวน1คาดว่าไม่ถึง10ล้านคนในจำนวนนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่1ซึ่งมีหลายปัจจัยเช่นเป็นกลุ่มที่อาจยังเข้าไม่ถึงวัคซีนเนื่องจากอาจมีปัญหาสภาพแวดล้อมที่อยู่ห่างไกลซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนและกลุ่มที่รอวัคซีนทางเลือกที่ได้สั่งจองเอาไว้โดยกลุ่มนี้แนะนำว่าหากวัคซีนที่จองไว้มาช้าหรือยังไม่มาก็สามารถมาฉีดวัคซีนของรัฐบาลก่อนได้เพราะรัฐบาลมีวัคซีนเพียงพอมีวัคซีนหลายชนิดที่มีคุณภาพไม่ต่างกันทั้งวัคซีนไฟเซอร์วัคซีนโมเดอร์นาที่ได้รับการบริจาคจากสหรัฐอเมริกาส่วนประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่1ให้รีบมารับวัคซีนตามหน่วยบริการฉีดวัคซีนซึ่งได้มีนโยบายสามารถให้ Walk-in ไปฉีดที่หน่วยบริการได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าก็กระทรวงสาธารณสุขบอกแล้วไงว่าเรามีวัคซีนตอนนี้มาเลยครับอย่ารอเรามีวัคซีนฉีดให้กับคนทุกคนที่ยังไม่พวกที่โดยเฉพาะพวกที่ยังไม่ได้รับการฉีดเข็มแรกขอความกรุณาให้รีบมานะครับผมจะให้นโยบายท่านอธิบดีโอภาสอธิบดีกรมควบคุมโรคว่าสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก walk in เลยครับไม่ต้องจองไม่ต้องโทรนะครับตอนนี้ก็จะเหลือกลุ่มที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอยู่จำนวนหนึ่งนะครับตอนนี้ไม่น่าจะถึง10ล้านคนแล้วล่ะนะ
ก็ยังมีคนที่ไม่ได้รับเข็มหนึ่งแต่ถ้าถามจริงๆเข้าไปลึกจริงๆโอเคอาจจะเข้าไม่ถึงจริงๆเพราะว่ามีปัญหาทางสภาพแวดล้อมซึ่งเราก็ไอ้ตรงนี้เป็นส่วนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขต้องออกไปจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกไปสำรวจไปนำเข้ามาฉีดหรือว่าไปฉีดให้เขาถ้าเขาอยู่ไม่สามารถที่เข้ามาถึงสถานพยาบาลได้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่รอวัคซีนที่ตัวเองต้องการเช่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของประเทศไทยดีขึ้นแต่ยังคงต้องขอความร่วมมือจากประชาชนให้ฉีดวัคซีนเพราะยังมีบางส่วนที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนจึงขอให้ประชาชนอย่ารอหรือเลือกวัคซีนพร้อมทั้งสั่งการให้จังหวัดจัดชุดเคลื่อนที่เร็วที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่แล้วเราก็จำเป็นต้องปรับวิธีการดำเนินการต้องเก็บติดใหม่นะครับรวมไปทั้งในเรื่องของการดำเนินชีวิตใหม่ของเรานะครับเพื่อสอบคล้องคำว่า new normal หรือ next normal หรือ universal prevention นะคือการป้องกันตัวจากโควิดนะครับวันนี้สถานการณ์โควิดก็ค่อนข้างจะค่อยๆสถานการณ์ค่อยๆดีขึ้นนะแต่อาจจะต้องขอความร่วมมือนิดนึงคือเรื่องของการฉีดวัคซีนให้ครบนะครับและเมื่อเรามีวัคซีนที่เพียงพอแล้วนะก็อย่ารออย่าเลือกนะเพราะว่าเป็นจากวัคซีนที่ผ่านการอนุมัติอนุญาตโดย WHO แล้วก็ในส่วนของอย.ไทยแล้วด้วยนะครับผมเองก็ฉีดครบแล้วนะมีบางคนที่ยังไม่ยอมฉีดซึ่งก็ทั้งให้ทุกจังหวัดสสจังหวัดได้มีการจัดชุดเคลื่อนที่ในการที่จะฉีดวัคซีนบริการถึงในพื้นที่ที่เป็นคลัสเตอร์ต่างๆนะครับสิ่งที่ทำทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดผลประโยชน์อะไรขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าโควิดมันระบาดขึ้นมาใหม่สำหรับสาเหตุที่ประชาชนยังไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนกรมสุขภาพจิตได้สำรวจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พบว่ามีสาเหตุจาก3ปัจจัยคือ1ไม่เชื่อมั่นในคุณภาพวัคซีนหลังได้รับข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนกลัวผลข้างเคียงจากวัคซีนและคิดว่าตัวเองไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงจึงไม่เข้ารับวัคซีนทั้งความกลัวผลข้างเคียงก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเราพบว่าสาเหตุแรกเนี่ยคือไม่เชื่อมั่นในคุณภาพเนี่ยเจอประมาณครึ่งหนึ่งของคนที่ยังไม่ยอมฉีดกลุ่มที่2อีกประมาณ 25% ที่กลัวผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกลุ่มที่3เนี่ยก็น่าสนใจค่ะอีกประมาณ 25% เขารู้สึกว่าเขาไม่เสี่ยงหรอกเขาอยู่กับบ้านเฉยๆเขาไม่ได้ต้องไปเจอใครเขาแข็งแรงดีเขาไม่เป็นอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทั้ง3กลุ่มนี้ความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเขาต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเขาต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจแล้วก็ต้องรู้ว่าตัวเองเป็นคนสำคัญสำหรับสังคมนี้ที่จะต้องแข็งแรงแล้วก็ปลอดโรคไปด้วยกันค่ะโดยรัฐบาลมีเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้ครบ100ล้านเข็มภายในวันที่5ธันวาคม2564ชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ